ลูกกูได้เท่าไหร่รู้ไหมพี่ได้ยงแล้วครับพี่ตีได้มาได้ย่อยๆมา3 4กองไม่เกี่ยวกับนี่หรอกเพราะว่าเราสวยเราไม่สนหรอกแล้วก็ในหนึ่งโต๊ะไม่ได้มีกรรมการแค่คนเดียวนะครับมีกรรมการถึง5คนนี่พี่บอยพันแท้ที่ออกยูทูบเบอร์พี่ไก่เหรอครับใช่ครับก็ทีมงานเรานะครับประมาณนี้พี่บอยพันแท้เลยนะนี่ยอดนี่พี่บอลดีบอลสาเทศแล้วก็พี่หมูวงพันทีมงานนี้การันตีถึงความชัดเจนอยู่แล้วสวัสดีครับวันนี้ผมไก่ SC ก็พามาที่วัดขนอนเหนือนะครับมีงานประกวดพระนะครับวันนี้ก็มางานประกวดแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับวันนี้ว่าการตัดสินพระเขาใช้หลักการอะไรในการตัดสินใช้เกณฑ์อันไหนในการตัดสินพระนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้ไปรับชมกันเลยแล้วเดี๋ยวไปดูวันนี้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างในงานประกวดพระไปลุยกันเลยหลานที่เราเรียกเกี่ยวกับพระผมแท้ผมจริงแต่ตรงนี้ว่าพระเสกเขาไม่ต้องเป็นคือก็ที่รองรับพระที่ได้มาที่อยู่ในรายการคนจับรูปใจยังไงนะนะคนรูปใจยังไงผมว่าผมจะไปอะไรคุณมากครับไล่ตรงเลยครับเองนี่ครับแล้วก็ใบไม้ด้วยครับโอเคลูกคู่ได้เท่าไหร่รู้ไหมที่ราคาพิเศษกลับบ้านเลยจริงเหรอที่ราคาไลฟ์สดอยู่ก็ไม่พิเศษหรอกอันเนี้ยมันไม่พิเศษไม่พิเศษครับเด็กกลับบ้านเลยราคาไลฟ์สดอยู่เลยผมขายอยู่สองวันแล้วนะแต่ว่าเอานานนั่นกลับบ้านแล้วอันนี้มันขายได้ไม่เกินหรอกเพราะว่าน้าสวยๆขายได้ที่78เองอันเนี้ยอาจารย์15ไง15ต้องสวยอาจารย์15มันขาย17อย่างเงี้ยต้องสวยนะดีได้เลยรู้จักได้ขอบคุณมากอาจารย์ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่ต้นทุนนะขายอยู่ต้นทุนวันนี้ก็พระใหม่เยอะพระใหม่เยอะนะแล้วก็พระบ้านๆทั่วไปเยอะค่อนข้างเยอะนะเน้บรรยากาศในงานประกวดพระก็จะประมาณนี้นะเพราะมันเป็นงานเล็กนะอันเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับ5บาทขอบคุณมากครับนี่สวัสดีแล้วอย่างพวกนี้ครับไอ้เนี่ยครับผมขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ได้ยงแล้วครับพี่ติ๊กได้มาได้ย่อยๆมา3 4กองครับผมนี่ระดับมือนี้ไม่มีย่อยแล้วพี่ย่อยๆครับผมเดือนนี้ไม่มีย่อยแล้วเดินซื้อไปเรื่อยๆครับผมพอมีค่ารถกลับบ้านครับมีค่ารถสัก300 500กลับบ้านเอาแล้วครับตลอดไม่มีแล้วมือนี้ไม่มีเขาย่อยย่อยซื้อพี่หลักร้อยยันหลายพันก็ซื้อก็บรรยากาศก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามีงานประกวดอาทิตย์แล้วพี่ไก่มีดูคุ้มว่าครับสวยแยกออกก่อนกูดูพื้นที่เองไม่หรอกไม่เกี่ยวพื้นที่หรอกเพราะเราสวยเราไม่สนหรอกแล้วถ้าเกิดตอนเราเก็บขึ้นเราขอดูพระที่หนึ่งเลยถ้าได้ที่สองไม่สนนี่สวยวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าของที่หนึ่งเขาสวยจริงอ่ะเราขอเขาดูถ้ามันสวยผมจริงผมรับได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติที่หนึ่งแต่ไม่สวยว่าเราอ่ะไม่ได้นะผมวายไม่ได้ผมตัวไม่ได้ดูเลยนะเจเนียเรามีเบอร์อยู่แล้วไม่กลัวอะไรอ่ะได้เสียอยู่แล้วว้ายนี่ครับก็จะมีการเราซื้อกล่องพระเสร็จนะครับมาดูใบรายการนะครับแล้วก็จะทำการเขียนรายการลงไปนะครับในกล่องแล้วก็จะทำการส่งนะครับมันจะมีในแต่ละโต๊ะนะครับโต๊ะหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับหลวงปู่นายนะครับหรือจะเป็นปู่ศรีวัดเขาทมุนนาคนะครับเป็นปู่ดูนะครับในพื้นที่นะครับก็จะมีคนที่มาส่งแล้วก็ซื้อใบแบบนี้นะครับแล้วก็มานั่งเขียนโต๊ะนี้จะดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้อง
แก่พระนะครับไม่ต้องกลัวพระของเจ้าของช้ำเลยนะครับตัดสินด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็เป็นไปกฎกติกาตามกฎกติกาของพระเครื่องที่เราตัดสินความสวยงามนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็ใน1โต๊ะไม่ได้มีกรรมการแค่คนเดียวนะครับมีกรรมการถึง5คนเพราะฉะนั้นเอา3ใน5นะครับที่เอาแชมป์นะครับนี่ครับกฎกติกาของการส่งพระเข้าประกวดครับวันนี้ครับ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 ครรายการที่ต้องเรียนกันต่อไปด้วยสองศูนย์ก็สองศูนย์เก้าสี่สี่สี่สิบสี่จัมโบ้นี้อย่างสวยเลยดูดิสวยมากคนนี้สวยจัดเลยนี่ถ้าเก็บไว้นานสวยเลยอ่ะถ้าบอกว่าจัมโบ้นี้สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นก็เป็นไปได้นะเราเคยเห็นสวยที่สุดขนาดนี้1915คนแรกจัดไปหูวิ่งเดี๋ยวเขาไปดูนี่ด้วยนะพี่พัดเข้ามาก่อนความสวยงามเดี๋ยวไปวัดกันข้างในนะครับความสวยเขาสวยวัดข้างในครับองค์นี้ก็สวยรุ่นแรกครับ16สุดแชมป์อันนี้พี่บอยพันแท้ที่ออกยูทูบเบอร์พี่ไก่เหรอครับใช่ครับโอ้ใหญ่สายมั่วครับพี่ไก่เขาสายมั่วเดี๋ยวรุ่นแรกพี่บอยพันแท้นี่ก็เล่นใหญ่รุ่นแรกครับโอ้โหปลดหนี้รุ่นแรกรุ่นแรกตอนนี้หลายองค์นะสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวไปวัดกันหน้างานนะครับไปวัดกันหน้างานไม่มีเอ็นเอียงนะตัดตามความเป็นจริงเนี่ยครับพี่นี่ตัดสินกันมาโอ้โหหาเยอะวันนี้พระเยอะไม่พอแล้วเป็นสวยๆอ่ะแล้วต้องมีวัดใกล้หน้างานด้วยนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเรียบร้อยส่งนะครับไม่ได้รู้สึกว่าที่นั่นสามีถ้าถามตาที่หนุ่มใจกับอาตองนี่กับไม่จะหมุนได้ด้วยไงไม่โด่งถามว่าอย่างเงี้ยเหรอถ้าหมุนมือตี20กว่าไปใช่ไหมครับหลังจากที่เราลงเล่มเสร็จแล้วนะครับเราลงเล่มนี้ไปไหนรับอ่ะกับผ้าใส่ตู้ฮะรับกับผ้าด้วยเนี่ยครับพระเนี่ยเราต้องวัดกันหน้างานนะครับว่าใครสวยเราต้องอยู่ครบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการที่ชัดเจนสำหรับพระในการเป็นใจหลักคืออยู่ตรงเดิมอยู่ตรงโต๊ะครับนี่เขาตัดสินทั้งหมดแล้วนะครับก็ทำการตัดติดโพนะครับเพื่อจะทำการแกะพระกลับคณะกรรมการก็5คนนะครับก็เอาเนี่ยครับ3 ใน 5นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็จะมีวัดกันที่ความสวยนะครับพิเศษดูกว่าเห็นอย่างเงี้ยสวยสุดเลยดอกผิวเดิมนะครับพระไม่มีแต่งเดิมแต่ยกรรมนะครับอย่างเงี้ยตามก็หลายกรรมการเขาก็จะดูก่อนนะครับเด็กอย่างพี่บอยแท้ๆอย่างเงี้ยพี่หมูวงพันเลยไม่หยุดเหรอ
ว่าที่ความสวยเลยพี่ตรงนี้ก็สวยเดี๋ยววัดกันว่ามันสวยเยอะนะพ่อเทียบกันขอไม่จำกัดเนื้อความพิษอัพพอร์มีทองแดงเนี่ยนะทองแดงอ่ะสวยหมดเลยเดี๋ยวนะต้องวัดกันแหละจะผมวัดให้แล้วเดี๋ยวว่ากันนะว่ากันให้ดื่มเลยดูดีไหมว่าสวยว่าคมกริบเลยรีบว่าสวยอ่ะแต่นี่จมูกตัวนิดนึงนะทองแดงอ่ะน้องว่าน้องว่าสวยกว่านะตัวนะไม่อย่างนี้มีเดียวไม่หนึ่งเราอ๋ออย่างนี้ครับไม่เอาเดียวเลยไม่ยอมอันนี้นวะครับนวะมันดีกว่านวะสวยกว่าทิศเลยเดี๋ยววัดที่2ที่3มาแล้วกันนะผมดูที่จมูกกับผิวหลักนะจมูกดีกว่าไหมจมูกสวยอ่ะผมที่วาดติดอันนี้สวยเดี๋ยวดูได้หลายอย่างอันนี้รอพร้อมตะแคงเห็นมันเห็นจมูกอ้าวนะหูยุบหน่อยนะถ้าผมมองพาที่มองได้รอบผมมองได้รอบผมแบบนี้เขามองได้ชัดป่ะนะใช่ไหมไม่รู้อ่ะยิ้มให้ก่อนอ่ะอันนี้ที่สองแล้วที่สามไปแล้วอันนี้ที่สามดีกว่าไหนแล้วเนี่ยอันที่4เที่ยวเที่ยวเนี่ยอันนี้ที่2แล้วที่ขวาอันนู้นสวยกว่าขอเปลี่ยนนะขอการบุกนี้บุกยุบไอ้พี่บอลที่3ให้ดูเนี่ยที่3ดีกว่าครับมันจะหน้างานนะครับว่าใครสวยจมูกพี่ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเอ็นเอียงนะครับแค่หยุดเหลืองๆไว้ถ่ายรูปเดียวถ่ายรูปแล้วใช่ป่ะใช่ครับก็มาส่งอันนี้ที่4ครับพี่บอลปัญหาเหรอเอาเล่มเหลืองมาเขียนเขาถ่ายรูปหมดแล้วพี่อ่ะเขียนพี่หนุ่มพี่หมุนนะครับผมทีเนี้ยผมทำไม่เป็นโอเคครับเรียบร้อยครับกลับบ้านก็พาประมาณสัก30องค์30กว่าองค์นะก็ถือว่าเป็นเยอะแล้วล่ะรายการที่อยู่ในงานวัดแบบนี้นะก็ถือว่า30องค์โอเคหาสวยถือมีส่งนะครับเรียบร้อยแล้วพี่ไม่เหงาเรียบร้อยหมดแล้วครับวันนี้เสร็จหมดแล้วครับรอพี่จบได้เหรอเดี๋ยวรอพี่ลงหนังสือแล้วคืนพาร์ทได้เลยครับจบหมดแล้วครับครับบ๊ายบายครับนี่เต็มๆนะครับวันนี้ก็ทีมงานเรานะครับประมาณนี้พี่บอลพาร์ทแท้ด้วยนะนี่สุดยอดนี่พี่บอลพี่บอลสาเทศแล้วก็พี่หมูวงพันทีมงานนี้การันตีถึงความชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็วันนี้นะครับได้ติดโปรเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจทางเลือกนะครับกรรมการ4คนนะครับเอา3ให้1เอา3ให้4นะครับก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์ภาพสวยได้แชมป์ไม่ผิดนะครับแล้วก็ใครที่มีภาพเครื่องหรือรับผลมาขายได้ทางเพจไก่ FC แล้วก็ทาง YouTube ก็ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับงานก็เรียบร้อยดีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่แจกมากับลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ดีๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากด้วยครับ